ไงฉันแคลซี่และฉันเคยคิดไว้ว่าตอนอายุ23ฉันจะมีชีวิตที่ดีเหมือนฝันฉันวาดภาพตัวเองจบจากวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็เดินสวยๆไปทำงานในฝัน่ะซื้อบ้านหลังแรกอยู่กับแฟนหนุ่มหวานใจมารอนและใช้เวลาอยู่กับเขาทั้งชีวิต แต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้เป็นไปตามที่วาดฝันไว้เสมอไปอะนะตอนเรียนวิทยาลายัยฉันโมแต่เล่นสนุกมากไปหน่อยจนไม่สนใจการเรียนก็หลังจากเรียนจบการสมัครงานในฝันด้วยเกรดกลางๆที่ฉันมียากสุดๆและในเช้าวันหนึ่งในอาพาร์ตเมนที่มาลอนกับฉันเช่าอยู่ด้วยกันมาลอนก็โทรมาและบอกว่าเขาไม่ได้รักฉันอีกต่อไปแล้วอ่ะ เพียงแค่นั้นชีวิตของฉันก็พังพินาศเหมือนรถไฟตอนตกรางฉันไม่มีงานไม่มีแฟนไม่มีบ้านคือฉันต้องจำใจย,ย้ายกลับไปอยู่เมืองเก่าเพื่อไปอยู่กับครอบครัวกลับไปบ้านเนี่ยนะแย่ yeah, สุดๆดะ เพื่อนไฮสคูลของฉันชีวิตดีกันหมดเลยแต่ฉันต้องมานอนที่ห้องนอนเก่าถ่ายดูรูปเก่าๆของตัวเองกับมาลอนเนี่ยนะหลังเอาแต่อยู่เฉยๆมา2อสสัปดาห์แม่ของฉันก็ยืนกรานว่าฉันต้องเริ่มหางานทําได้แล้วเพื่อนของท่านเชอร์รี่ทำงานเป็นแม่ครัวโรองอาหารของโรงเรียนเก่าฉันและเธอมีงานให้ฉันทําตอนแรกฉันก็หัวเราะหนักมากแม่ฉันคงไม่ได้จะให้ฉันไปเป็นแม่ครัวในโรงเรียนเก่าของตัวเองจริงๆใช่ไหม แต่ก็กลายเป็นว่าแม่ฉันเอาจริงสุดๆเลยล่ะตอนเช้าวันจันทร์ฉันมาอยู่ที่โรงเรียนเก่าแล้วก็ได้แต่มองพวกนักเรียนน่ารักน่ารักด้วยความอิจฉาเชอรี่แนะนำงานให้ฉันและให้ฉันใส่เน็ตคลุมผมที่น่าเกลียดรวมถึงผ้ากันเปื้อนฉันต้องช่วยปรุงอาหารแล้วก็เสิร์ฟให้นักเรียนพอหมดวันฉันรอกลับบ้านไปอาบน้ำแทบไม่ไหวเลยฉันก็เลยรีบพุ่งไปที่รถแล้วก็ค้นกระเป๋าเพื่อหากุญแจรถ ในขณะเดียวกันก็มีหนุ่มหล่อมาจอดรถใกล้ๆฉันไงเขายิ้มให้ฉันหากุญแจรถไม่เจอเหรอฉันตอบไปไงแล้วเปล่าเออแค่วันแย่ๆวันหนึ่งเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะวันนี้ฉันเผลอใส่เสื้อกลับตะเข็บไปโรงเรียนแล้วไม่มีใครทักเลยจนกระทั่งช่วงพักเที่ยงละ เราเริ่มพูดคุยกันและเขาก็บอกว่าเขาชื่อคูเปอร์เป็นเด็กปีสของไฮสคูลในเมืองข้างๆและเขาก็มาที่นี่เพื่อรับเพื่อนของเขาพอเขาบอกชื่อของเพื่อนและถามว่าฉันรู้จักไหมและฉันถึงได้รู้ตัวว่าหนุ่มไฮสคูลหน้าตาดีคนนี้คิดว่าฉันเป็นนักเรียนเหมือนกันละ่ะโอเคดีใจเหมือนกันนะฉันกาลังจะบอกเขาจะบอกจริงๆนะแต่แล้วฉันก็ตัดสินใจว่าเงียบไว้ดีกว่าแบบคิดดูสิ บอกไปว่าเป็นผู้หญิงอายุ23ที่ทำงานในโรงอาหารมันไม่น่าประทับใจหรอกจริงมากแล้วเขาก็ถามว่าฉันอยากไปดื่มกาแฟด้วยกันไหมแล้วเราก็แลกเบอร์กันใช่ฉันรู้เขานึกว่าฉันเป็นนักเรียนอายุ17แต่แค่ดื่มกาแฟไม่เสียหายแล้วนะ่าเย็นวันนั้นคูเปอร์ส่งข้อความมานัดฉันตอนหลังเลิกเรียนของวันพรุ่งนี้หรือสำหรับฉันก็คือหลังเลิกงาน เดทนั้นวิเศษมากจริงๆฉันว่านี่แหละวิธีคืนความรู้สึกตอนอายุ17ของฉันซึ่งมันดีมากฉันก็แค่พูดถึงครูคนเก่าโมเมเพื่อนในโรงเรียนขึ้นเองแล้วเขาก็ชวนฉันไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนเขาช่วงสุดสัปดาห์ฉันรู้ว่านั่นเป็นการเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์น่าอึดอัดแต่ว่าฉันชอบคูเปอร์แล่ก็อยากจะไปปาร์ตี้นั่นด้วยฉันก็เลยตอบตกลงที่ปาร์ตี้นั่นมีเด็กออกมาเต้นแล้วก็เมาเต็มไปหมด พวกเราเล่นเกมเบียร์ปองตอนที่ฉันเรียนอยู่ไฮสคูลฉันจะโมแต่อินเลฟกับมาลอนจนพลาดประสบการณ์สนุกของเด็กไฮสคูลแบบเต็มอัทรสการมาที่นี่ก็เลยสนุกมากคูเปอร์น่ารักมากเลยเคอยเอาเครื่องดื่มมาให้ฉันแล้วก็ถอดเสื้อของเขาไหมฉันใส่กันหนาวแล้วเขาก็แนะนําให้รู้จักเพื่อนๆป๊อปปี้กับไซมอนเด็กปี3มในโรงเรียนนั่นเอง คูเปอร์บอกว่าฉันก็เรียนอยู่ที่นั่นทั้งคู่คอยพูดว่าฉันดูคุ้นๆยังไงไม่รู้แต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเจะฉันที่คาบไหนฉันจำป๊อปปี้ได้เพราะว่าเธอเป็นเด็กน่ารำคาญที่คอยถามปริมาณแคลอรี่ในอาหารทุกอย่างที่ฉันเสิร์ฟหยุดได้ดูเหมือนเธอจำฉันนอกชุดทำงานไม่ได้ฮะโชคดีไปแล้วไซมอนก็ถามว่าฉันเรียนคาบอะไรด้วยความลนลานฉันก็เลยพูดชื่ออาจารย์เก่าไปคุณครูเชอริชครูเขาไม่ได้ลาคลอดหรอกเหรอ เขาถามเปล่าตาทึมนั่นครูแฮริสตัางหาก๊อปปี้กระทุ้งสอกใส่เขาฉันรู้สึกโล่งใจในทันทีจนกระทั่งป๊อปปี้ชวนฉันไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันในวันจันทร์นี้ฉันต้องทำงานแล้วจะแยกตัวไปทานมื้อเที่ยงกับพวกเขาพร้อมกันได้ยังไงแค่คิดก็วุ่นวายแล้วอะ ตอนนี้ฉันรู้ว่าปล่อยแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วพอคูเปอร์พาฉันเดินออกมานอกงานฉันก็ตัดสินใจจะบอกความจริงแต่ก่อนที่จะได้พูดอะไรเขาก็บอกว่าเขาชอบฉันมากๆก่อนจะโน้มเข้ามาแล้วก็จูบฉันเขาจูบเก่งมากเลยอ่ะฉันบอกความจริงเขาไม่ได้แล้วล่ะ พอกลับไปทำงานในวันจันทร์ฉันก็ขอเชอร์รี่ว่าอย่าไปทำงานในครัวแต่เธอก็บอกให้ฉันทำหน้าที่เดิมและตักอาหารเสิร์ฟต่อไปฉันสติแตกแทบบ้าเมื่อเจอไซมอนกับป๊อปี้อยู่ในคิวด้วยก็พอพวกเขาเข้ามาใกล้ฉันก็แกล้งทำเป็นกำลังจะจามจะได้มีข้ออ้างให้ตัวเองหลบไปข้างหลังครัว แล้วฉันก็ส่งข้อความหาคูเปอร์ให้ฝากขอโทษเพื่อนของเขาที่ฉันไปทานมื้อเที่ยงด้วยไม่ได้เพราะว่าฉันอดอาหารพยายามไม่เข้าโรงอาหารสัปดาห์ถัดมาก็ยิ่งยากที่จะเก็บความลับต่อไปโดยเฉพาะเมื่อคูเปอร์ตัดสินใจมาเซอร์ไพรส์ฉันตอนพักเที่ยงและเดินเข้ามาในโรงอาหารถ้าฉันม่ก้มหลบระหว่างตักอาหารเสิร์ฟแล้วก็คงจะโดนเจอไปละเขาคอยถามเรื่องเพื่อนๆของฉันในโรงเรียนวิชาที่โรงเรียนและจบไปแล้วจะต่อที่ไหน แถมแย่กว่าเดิมเมื่อป๊อปปี้จัดงานปาร์ตี้สุดสัปดาห์นี้และคูเปอร์ก็ยืนยันว่าจะไปแน่ที่นั่นต้องเต็มไปด้วยเด็กในโรงเรียนเดียวกันกับที่ฉันเคยบอกว่าเรียนด้วยกันแน่ๆนไม่เพียงแต่ทุกคนจะไม่มีใครจําได้ว่าเคยเรียนกับฉันแล้วแต่ต้องมีใครสักคนที่จําได้ว่าพวกเขาเคยเจอฉันในโรงอาหารอย่างแน่นอนฉันชอบคูเปอร์นะแต่ก็รู้ดีว่าโกหกแบบนี้ต่อไปไม่ได้ฉันต้องบอกความจริงกับเขาแล้วก็รับผลที่ตามมา มันน่าชื่นใจมากที่หนุ่มหล่อยอย่างคูเปอร์เข้าใจผิดว่าฉันเป็นนักเรียนไฮสคูลแต่ฉันไม่คาดคิดว่าฉันจะตกหลุมรักเขาจริงๆตอนนี้ฉันกลับทําให้ชีวิตตัวเองยุ่งเหยิงเกินกว่าจะแก้ไขได้ไง่ายๆแล้วช่วยฉันทีเถอะฉันไม่รู้ว่าจะพ้นจากเรื่องนี้ได้ยังไงแล้ว